แล้วครับสำหรับเย็นวันนี้ก็วันที่1กันยายนพุทธศักราช2561มาอีกแล้วจ้ะน้องจ๋าน้องอะไรน้องน้ำเราไปดูกันครับนี่คือบริเวณด้านข้างของอาคารกระจกนะครับศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือลุงหอกสุขภาพอนาคตกับบรรยากาศวันนี้ครับโอ้แม่เจ้ามานานแล้วล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทันได้ตั้งกล้องนะฮะตกอีกแล้วครับที่เดิม subject เดิมเพิ่มไฟหน่อยเพิ่มไฟให้หน่อยจะได้เห็นนะครับความคมชัดความชัดเจนนี่คือจริงๆแล้วสำหรับท่านหรือหลายคนก็ว่ามันปกตินะครับเป็นเรื่องของความเป็นปกติของการที่มีน้องน้ำที่หล่นจากฟ้าหรือเรียกว่าฝนแต่สำหรับผมแล้วนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าพิรมอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นมนุษยชาติคนหนึ่งนะครับเวลาน้องน้ำร่องครูทีเดียวเอาช่วยเอาไฟฉายสีแดงมาไฟฉายสีแดงอยู่ซ้ายนี่เดินไวสินะครับนั่นไหมชัดเจนเนาะมาทุกวันมาทุกวันเจอกันทุกเย็นหรือเช้ากับวันเย็นนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะจุดตัดเยอะหน่อยก็คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวครึ้มนะครับแอดออกบ้างแต่ก็มั่นใจว่าน้องน้ำมาแน่ช่วงนี้ทุกวันแน่นอนนะครับกว่าจะหมดฤดูฝนพอเปลี่ยนฤดูฝนก็เป็นฤดูหนาวใช่ไหมหรือว่าไงหรือฤดูร้อนเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะหนาวเกิน1วันนะครับเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่เคยชินกับความหนาวเลยหลังๆมาเมื่อโตขึ้นนะครับเมื่ออายุมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนเนาะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ทีมอาสาเข้ามาเตรียมงานสำหรับพรุ่งนี้นะครับเป็นการบรรยายเรื่องตัวเรารู้จักธรรมชาติผ่านตัวเรานะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ฟังง่ายแต่เข้าใจยากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดความน่าสนใจในการที่เดินทางเข้ามานั่นแหละครับก็คือพอมันง่ายอ่ะท่านก็เลยไม่เก็ตอ่ะพอมันยากก็ปฏิบัติกันจังเลยนะครับทำกันจริงจังมันจริงแล้วก็ไปปวดเมื่อยกันเห็นไหมครับไม่มีเวลาไม่ว่างทำนู่นทำนี่นะครับพอสุดท้ายลงที่สุขภาพก็มานั่งร้องปวดโอยนะครับมาหาอยู่หายาหาบุคคลที่จะให้การอนุเคราะห์หรือผ่อนคลายในเรื่องของร่างกายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดแล้วไม่รู้จักตัวตนของตนเองเลยนะครับในความเป็นธรรมชาติเลยตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนจุดด้อยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่า บ้านเราเดอะซีทีพีสาขานี้ธรรมชาติเกิดขึ้นมาด้วยความเห็นชอบจากลุงหอกสองมือเปล่านะครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของความธรรมชาติด้วยธรรมชาติด้วยมาจนถึงจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จุดไหนจุดที่ธรรมชาติไม่รอมนุษย์นะครับเพราะว่าธรรมชาติก็จะปรับตัวแล้วนั่นนะดูได้จากเพื่อนบ้านแวดล้อมนะครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่าล่าสุดพม่านะครับก็มาไทยนะครับปรับตัวกันไปเรื่อยๆเมื่อเช้าผมก็แนะนำให้ดูเรื่องของสองมือเปล่าที่ประเทศเขมรเรียบร้อยแล้วนะครับคอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพบกันวันพรุ่งนี้ถ้าได้เจอครับสวัสดีครับ